ไม่ชอบกลิ่นน่ะจะรู้สึกว่าแบรนด์เขาที่ทำกลิ่นแบบบอกไม่ถูกกลิ่นแบบอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนวิธีใช้นะคะก็หยดลงฝ่ามือประมาณ 3-4 หยดเองนะทุกคนแล้วก็ตบไปที่หน้าแบบนี้ Chanel Chanel สวัสดีค่ะพบกับ Chanel Chanel วันนี้นะคะก็พบกับ Chanel Chanel กันอีกเช่นเคยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะจะได้ไม่พลาดการรีวิวนะว่านาวจะเอารีวิวอะไรมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันบ้างนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะตามหัวข้อคลิปเลยนะอันเนี้ยคือคนขอมาเยอะมากๆสําหรับตัวนี้น้ำตกของเข่าคอนั่นเองนะคะแพ็กเกจจิ้งอาจจะแบบว่ามีความแบบโดนฉีกแล้วเพราะว่านาวใช้จริงๆนะก็เลยตะเก็บไว้เพื่อว่าแบบจะได้แบบแพ็กเกจจิ้งเวลาเขามาเวลาซื้อมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไซส์เล็กพกพานะคะนี่มันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นน้ำตกอโลแอนด์กราฟนะคะทุกคนยี่ห้อเข่าคอพะเรนูค่ะเป็นน้ำตกที่เราเห็นในสโตร์แล้วก็ถูกที่สุดแล้วในตอนนี้นะคะก็คือราคา59บาทนั่นเองทุกคนอันนี้เขาก็บอกกันว่าเป็น Natural Aloevera Water Essence นะคะเพื่อผิวนุ่มชุ่มชื่นสุขภาพดีนะคะเป็นเอเซนส์จากสูตรธรรมชาติเลยเขาบอกว่าจะผิวอิ่มน้ำและชุ่มชื่นอย่างยาวนานนะคะส่วนผสมจากว่านฐานจระเข้แท้ 100% นะจากสารเคมีอันตรายทั้ง12ชนิดประกอบไปด้วยพวกซัลเฟตพาราเบนฟอร์มาลดีไฮด์ไตรโคซานไตรโคบานปิโตรเลียมแอลกอฮอล์น้ำมันสังเคราะห์น้ำหอมสีสังเคราะห์ซิลิโคน MIPPEG ใครนะคะที่แพ้แอลกอฮอล์นะคะสามารถใช้ได้เลยนะแล้วเขาก็ยังเคมีว่ามีโพลีแซคคาไรด์ช่วยคงความชุ่มชื่นกับผิวปลอดโปร่งผิวที่ต้องเผชิญกับแดดนะแล้วยังมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ในช่วยการส่วนเสียความชุ่มชื่นกับผิวนะคะก็ไม่มีการเทสกับสัตว์ด้วยนะอันนี้ก็ดีนะคะปริมาณ30 ml นะคะขวดเขาเนี่ยก็ประมาณนี้อันนี้คือที่นาวใช้ไปแล้วนะคะจะเห็นว่านาวใช้ไปแล้วอันนี้ใช้ประมาณเดือนนึงทุกคนนาวใช้ประมาณเช้าเย็นนะคะก็คือเช้าเนี่ยก็ตบน้ำตบก่อนแล้วค่อยลงพวกครีมเซรั่มพวกอะไรนะคะส่วนตอนเย็นนาวจะใช้หลังใช้โทนเนอร์เอาละค่ะนาวนะคะก็จะมาใช้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวิธีใช้นะคะก็หยดลงฝ่ามือประมาณ 3-4 หยดแบบนี้นะคะจะไปเห็นเป็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะนี่นะทุกคนแล้วก็ตบไปที่หน้าแบบนี้ตบคอด้วยนะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคนมันก็จะซึมเข้าผิวมีความหนึบนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้หนึบมากไม่ได้เหนียวไม่ได้อะไรนะคะนี่จะให้ดูนะคะผลกันนะคะหลังจากที่นาวเนี่ยได้เราทดลองใช้แล้วนะแล้วก็ไปอ่านหลายๆคอมเมนต์หลายคนบอกบางคนบอกว่าใช้แล้วแสบทุกคนใช้แล้วแสบผิวใช้แล้วแสบหน้าบ้างอะไรบ้างนะคะในส่วนตัวแล้วเนี่ยนาวก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่จะใช้ก็ใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะลองก่อนก็ได้ลองแบบเฉพาะส่วนก่อนหรือว่าตามข้อพับเพื่อทดสอบอาการแพ้ของเรานะคะแต่สำหรับนาวแล้วนาวไม่ได้มีความรู้สึกแสบกับผิวหน้านะทุกคนแต่สิ่งที่นาวเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ในส่วนนึงก็คือกลิ่นนะทุกคนถ้าไม่ชอบกลิ่นน่ะจะรู้สึกว่าแบรนด์เขาที่ทำกลิ่นแบบบอกไม่ถูกกลิ่นแบบอะไรไม่รู้อ่ะทุกคนประทับใจแรกไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะแต่ใช้ไป15วันจะรู้สึกว่าเราชินไปกับกลิ่นของเขาเองนะคะแล้วก็ส่วนที่เขาบอกใช้ความชุ่มชื่นกับผิวนะคะนารู้สึกว่าหน้าเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมีความชุ่มน้ำคือมันใช้แรกๆมันไม่ค่อยรู้สึกอะทุกคนแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งเราเริ่มชินกับกลิ่นเราเริ่มใช้ต่อเนื่องนะคะรู้สึกว่าหน้ามันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นหน้ามันมีความชุ่มชื้นมันมีความอิ่มน้ำเขาเรียกอะไรมันหน้ามีความแบบกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นตัดเรื่องกลิ่นออกไปถ้าเกิดว่าเขาถ้าสามารถทำกลิ่นให้มันดีขึ้นกว่านี้ได้เนี่ยมันจะเลิศมากทุกคนแต่ก็ถือว่าเป็นน้ำตบที่ใช้ได้นะคะทุกคนราคานี้ไม่แพ้ไม่อะไรแล้วก็รู้สึกว่าหน้าดีขึ้นใช้ก็ช่วยให้หน้าเราดีขึ้นอะไม่ได้ทำให้หน้าเราแย่ลงมีสิวเพิ่มขึ้นอะไรไม่มีเลยนะคะอันนี้ก็คือใช้แล้วสิวไม่ขึ้นก็ตามคลิปเลยนะคะทุกคนก็ไปตามก็ได้นะคะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะก็จะมารีวิวอะไรเพื่อนๆได้ดูอีกก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาเม้นมาบอกว่าเอ้ยนาวรีวิวตัวนั้นตัวนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเดี๋ยววันหลังมาเอาอะไรมารีวิวอีกนะก็จะมาบอกเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ